พราะงั้นหลังจากที่มันเจอบ้านที่จะโจมตีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้อ้าวงั้นเราก็ตายฟรีหรือเปล่าสวัสดีวันคริสต์มาสล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วผมจึงเล่นเกมผีที่มีธีมของวันคริสต์มาสนะครับก็เป็นเกมผีแนวอินดี้ที่มีชื่อว่าทอนักตู่มันอ่านว่าอะไรนะเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะเรียกชื่อเกมนี้ว่าทอนักนะครับโอเคเรากดเริ่มเลยยามดึกฤดูหนาวในคืนพาราไนท์คุณพบว่าคุณไม่สามารถนอนหลับได้และตื่นด้วยความรู้สึกแปลกอยู่กับแม่ของคุณที่นอนหลับไวมากคุณจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่นเนื่องจากไม่มีอะไรทำมากคุณจึงอ่านหนังสือเก่าที่คุณเจอจากร้านหนังสือในเมืองตอนนั้นโอเคทั้งนั้นเราเริ่มกันเลยเราลืมตามาในห้องนั่งเล่นครับนี่ไงหนังสือโอเคครับก่อนอื่นคือผมจะเช็ครอบๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้มีสเปร์รูมแล้วห้องข้างหน้าเราก็จะเป็นห้องแม่ห้องคุณแม่นะครับอันนี้ห้องนอนเราแต่กดเข้าไม่ได้นะผมลองกดละมีตู้เย็นมีห้องครัวแต่ว่ามืดมากเลยอ่ะอันนี้คือเปิดไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยประตูหลังรวมๆแล้วก็อุ้ยคนมืดเลยตรงนี้ไฟฉายก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำโอเคถ้างั้นก็ทำตามออบเจคทีฟเรานะครับก็คือตอนแรกเขาบอกว่าเราตัดสินใจที่จะอ่านเสียงอะไรหรือเปล่าเราตัดสินใจที่จะอ่านหนังสือนะครับเนี่ยหนังสือเก่ามีอะไรข้างนอกไหมไม่มีนะมีป่องควันเราเข้าไปได้ด้วยแต่เข้าไปทำไมอ่ะโอเคอ่านหนังสือดีกว่าทอนักนะครับทอนักเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายลากฐานมาจากอลาสก้ารูปร่างของมันถูกกล่าวว่ามีทั้งมนุษย์และเรนเดียร์ผสมกันนะครับมันมีหัวเป็นเรนเดียร์แต่ว่ามีฟันเป็นของมนุษย์ที่พันรอบๆใบหน้าของมันนะครับทั่วทั้งใบหน้าร่างกายของมันเป็นของคนแต่เท้าเป็นกีบเหมือนกับกวางนะครับมีผิวหนังสีขาวซีดแต่ปกคลุมไปด้วยขนสีดำมีตาเบิ่งกว้างตอนคืนนะครับขอว่ากันว่ามันตัวสูงมากๆถ้าเกิดมันยืน2ขาและมีความสามารถในการเดินเหมือนกับมนุษย์ยังไงก็ตามมันยังสามารถเดินได้เหมือนกับเรนเดียร์เดิน4ขานะครับและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงราวกับบินบนอากาศนะครับเป็นลักษณะลอยตัวโอเคมันคือตัวอะไรกันแน่นะเหมือนว่าเราต้องเช็ครอบๆ บ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วเสียงอะไรเสียงคำรามเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะมันคงไม่มาแล้วใช่ไหมหนังสือมันขึ้นให้อ่านอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยโพล่าไนท์นี่ไงโทนักจะถูกพบเห็นได้เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงมกรานะครับในระหว่างเดือนเหล่านี้เนี่ยที่อลาสก้าเขาจะพูดว่ามันเป็นเวลาแห่งความมืดที่รู้จักกันในคืนโพล่าไนท์นะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์หยุดขึ้นนะครับและเชื่อกันว่าทอนักไม่สามารถโจมตีได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่เดือนเหล่านี้เนื่องจากว่ามันมีจุดอ่อนคือแพ้แสงแดดนะครับเมื่อเริ่มโพล่าไนท์นะครับทอนุก็เริ่มที่จะล่าเหยื่อและบุกรุกเข้าบ้านของผู้คนรวมถึงกินมันด้วยถูกเชื่อว่าทอนักจะเล็งบ้านที่อยู่ไกลจากผู้อื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจมตีเราควรที่จะอาศัยอยู่ใกล้กันโอเคแสดงว่าบ้านเรานี่คงไม่ใช่หรอกเนาะบ้านเราคงไม่ได้แบบอยู่ไกลจากคนอื่นใช่ไหมเราคงไม่ใช่บ้านหลังนั้นเราคงไม่ใช่ผู้โชคดีมีอะไรไหมสิ่งที่เราทำได้ก็มีแค่เช็คนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนมีคนเปิดประตูหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงพายุคงไม่ใช่จริงด้วยใครเปิดประตูอะสวัสดีครับมีใครหรือเปล่าสโนว์แมนเหรอหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยปิดเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่ตอนแรกที่เดินมาก็ไม่มีนะสโนว์แมนอยู่ๆก็โผล่มาใช่เรื่องไหมเนี่ยนี่ไงหันมาดูเราด้วยสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเมินมันแล้วกันนะครับเราอ่านหนังสือต่อดีกว่า The Snowman นะครับหรือก็คือ Snowman เป็นสัญญาณว่าทอนักนั้นอยู่ใกล้แล้วหึเอาสวยแล้วรูปร่างของ Snowman เนี่ยถูกกล่าวว่ามีใบหน้าของคนตายนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกับซากศพของมนุษย์และยังถูกเชื่ออีกว่ามันจะล้อมรอบบ้านก่อนที่ทอนักจะโจมตีนะครับและอีกสัญญาณนึงที่มันอาจจะอยู่ใกล้เราแล้วนั่นก็คือความรู้สึกกลัวที่เพิ่มมากขึ้นหรือความทุกข์อย่างไม่มีสาเหตุอันนี้เรารู้สึกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าสารผมแล้วเราก็ยังชิวๆอยู่นะยังไม่มีอะไรเช็คตลอดเลยอ่ะกลัวว่าแบบมันจะมีอะไรข้างนอกนั่นแต่ไม่มีใช่ไหมก็ยังไม่มีนะไม่เป็นไรเราเดินกลับเลยเสียงเพลงขึ้นอีกแล้วเสียงระยิบระยับแบบนี้ทีไรนี่เหมือนจะไม่ค่อยใช่เรื่องดีเท่าไหร่อะไรอ่ะหิมะตกอ่ะ
ซานตาคลอสแหละโถมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังอุ๊ยตกใจคือเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็น่าจะเป็นทอนักแหละเพราะว่ามันมีฟันมีอะไรตามที่หนังสือบอกเลยกดอ่านต่อทอนักจะถือกระเป๋าที่สร้างจากขนใช้ในการขโมยเด็กจากบ้านที่มันโจมตีและไม่รู้เลยว่าเด็กที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยจะถูกพาไปที่ไหนนะครับบางคนพูดว่าทอนักเนี่ยจะกินวิญญาณของเขาเพื่อแลกกับความเป็นอมตะหรือบางคนพูดว่าทอนักเนี่ยจะเก็บเด็กๆเอาไว้กินตลอดทั้งปีสวยแล้วมันจะกินเด็กเหรอแต่เราคงจะไม่จำเป็นต้องกลัวใช่ป่ะเพราะว่าเรายังมีแม่นอนอยู่ห้องนอนตรงนี้นะครับพอร์ลไนท์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีกลางคืนมากกว่า24ชั่วโมงนะครับอุ๊ยยังเล่าไม่เสร็จเลยเสียงอะไรแม่เหรอเสียงจากห้องแม่เหรอโอ้แม่เป็นอะไรเปล่าเจ็บเปล่าแม่ครับผมเปิดประตูไปช่วยไม่ได้อะเลือดไหลขนาดนี้แล้วคนที่อยู่กับเราที่เป็นผู้ครองเราตายไปแล้วอะเราเอาไงดีเนี่ยมีให้อ่านอีกแล้วอ่านหนังสือเฮ้ยมันหายใจแล้วต้นคอหรือเปล่ามีความเชื่อว่าทางเดียวที่ทอนักจะตายเนี่ยก็คือการอดตายนะครับเพราะงั้นหลังจากที่มันเจอบ้านที่จะโจมตีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้อ้าวงั้นเราก็ตายฟรีหรือเปล่ามีที่ซ่อนหรือเปล่าอะเราจะต้องหนีไปซ่อนอุ๊ยอะไรยากใครอะแม่หรอแม่หัวใหญ่มากเลยแม่หัวใหญ่มากอะไรมันมาแล้วอะวิ่งเหรอกดชิปเพื่อวิ่งป่ะเมื่อกี้มันวิ่งได้นะครับเราซ่อนโอ้ไปตรงนี้ไม่ได้นี่ไงฟันเหมือนคนเข้านุ๊กหัวเป็นเดนเดียตัวเป็นคนเอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเราตายเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับกับเกมทอนุ๊กทอนักทอนุ๊กตู่อะไรก็ช่างนะครับก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ